ู้สึกดีใจครับเพราะเป็นโปรเจกต์ที่ develop มานานแล้วก็เป็นงานที่เราค่อนข้างแบบคราฟกับมันมากๆแล้วก็อยากให้แบบทุกคนมาดูในโรงภาพยนตร์นะเพราะว่ามันสวยงามอ่ะพูดไม่ถูกแล้วก็ถ้าเกิดดูในโรงภาพยนตร์มันก็จะได้แบบ 100% ของมันที่เราทำกันมาครับระยะเวลาที่ถ่ายทำกันมา4ปียังไงคะคิดเงินยังไงทำบทจริงๆแล้วผมเพิ่งรู้เมื่อวานว่า4ปีเพิ่งย้อนกลับไปดูฉบับแรกเนี่ย4ปีแต่ว่าตัวหนังในการผลิตคือปีนึงก็คือตั้งแต่ต้นปีนี้ครับประมาณยังภาพแบบว่าการเก็บภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจะได้เห็นมุมมองภาพอะไรยังไงในเรื่องบ้างเรื่องที่โตเลยที่เกิดแบบถ่ายทอดเป็นเนสเซ็ตออกมาอะไรนะครับที่ภาพด้านภาพใช่ไหมด้านภาพก็สีภาพมีอะไรพลาสติกดูสวยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือผมคิดว่าพวกงานภาพต่างๆค่อนข้างเราค่อนข้างตอนนี้มันหมายถึงว่าตัวกล้องตัวอะไรอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างแบบเต้นรำไปกับนักแสดงอยู่ประมาณเพราะเราถ่ายแบบยาวๆอยู่เหมือนกันครับในหลายอันบางอันเราก็ถ่ายแบบรับหน้านักแสดงมากใกล้มากๆเราจะเห็นแบบ expression บนหน้าคนหน้านักแสดงตัวละครอะไรอย่างเงี้ยเยอะเลยจริงๆเชียร์ให้ดูที่โรงเพราะมันจะได้สิ่งนั้นเต็มๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ๆๆออกแบบนะคะเป็นการเรื่องนี้เพราะต้องยอมพันด้วยแล้วก็ในเรื่องใครทำมาได้เห็นผลงานตัวเองได้ในวันนี้ก็พันหนุ่มนี่ถือว่าคุ้มแล้วค่ะใช่ครับใช่เพราะว่าอะไรนะหันมาแล้วก็มาต่อเป็นหนวดผมฮะคุ้มเลยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าจริงก็เรื่องนี้ตอนแรกไม่ถึงเป็นไม่ถึงเป็นมาจะได้ดูกันจริงๆแล้วพร้อมกันทุกคนแล้วใกล้เข้าโรงเปลี่ยนเยอะเหมือนกันโดนเขาเปลี่ยนเยอะเหมือนกันแล้วก็จะมีความสุขในการที่โดนเปลี่ยนในนั้นนะคะเพราะว่ามันชอบโดนเปลี่ยนชอบโดนเปลี่ยนแล้วก็ชอบความเรียวชอบความเป็นมนุษย์จริงๆในตัวละครเองนะคะก็ฝากด้วยค่ะแล้วก็สดตักบทสดก็คือหน้าม้าเนี่ยแหละค่ะ ฟ้าค่ะค่ะดีค่ะพี่ทุกคนคือแบบคุณภาพมากๆอยู่แล้วพอเรามาเจอแล้วรู้สึกว่าแบบนี่แหละหนังคุณภาพเออแต่ฟ้าชอบมากชอบบรรยากาศในกองด้วยแล้วก็ชอบตั้งแต่อ่านบทเลยก็อยากดูค่ะตื่นเต้นเพราะรู้สึกว่ามันเป็นงานละเอียดจริงๆอ่ะตัวพี่เต๋อเองก็เป็นคนละเอียดมากๆอยู่แล้วฟ้ารู้สึกว่าแบบงานมันต้องออกมาดีมากๆสวัสดีค่ะดีใจครับซาบซึ้งซาบซึ้งมากซาบซึ้งเฉยๆมีบ้างอยู่ท่านนี่ซาบซึ้งซาบซึ้งจริงรู้สึกดีครับผมก็อยากชวนทุกคนมาดูกันครับผม26นี้ก็จะเข้าแล้วครับมาดูกันที่โรงภาพยนตร์นะครับบรรยากาศดีนะโรงภาพยนตร์มาดูได้ครับครับได้ตอนนี้คือตัวหนังได้รับเลือกให้ไปฉายที่ยุโรปเรียบร้อยแล้วครับก็คือที่เทศกาลรอตเตอร์ดัมซึ่งเป็นเทศกาลที่ใหญ่มากๆอันนึงของยุโรปอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ที่บอกไปฉายเทศกาลลอยกระทงนี่ไม่เกี่ยวใช่ไหมอันนี้ต้องปีหน้าได้ได้ทำไม่ทันได้เอาสงกรานต์ก่อนแล้วกันได้ครับก็เริ่มจะได้ไปเริ่มได้ทำประมาณเดือนหน้าก็ได้ไปแล้วครับแล้วก็จะเริ่มไปฉายที่ประเทศอื่นที่ไม่ใช่เทศกาลเข้าลงทั่วไปมีลาวมีไต้หวันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เริ่มไปเดือนหน้าเหมือนกันก็มากี่ประเทศครับที่ฉายไปแล้วตอนนี้โหผมยังจำไม่ทราบจำนวนแต่ว่าค่อนข้างไปเยอะเหมือนกันครับก็มีติดต่อไปก็จริงๆ How to Think ที่อย่างไรไม่ให้เดือดเธอครับเป็นหนังผมคิดว่าเป็นหนังปีใหม่ที่มีมิติใหม่ๆให้คนได้สัมผัสกันนะแล้วก็เป็นหนังที่คนดูแล้วน่าจะคิดถึงปีเก่าๆในชีวิตของตัวเองได้ทบทวนเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตว่าเคยทำอะไรไปบ้างทำดีทำไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเผื่อจะได้โซลูชันบางอย่างก่อนที่เราจะเดินเข้าปีใหม่ไปด้วยกันก็ฝากหนังเรื่องนี้ไว้ด้วยครับ26,000 บาทของทุกโรงครับเดี๋ยวครับ